ถ้าพูดถึงเรื่องของการขายของออนไลน์เนี่ยผมคิดว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของการค้าขายเลยนะคือสมัยก่อนเนี่ยเวลาจะค้าขายทีนึงต้องคิดถึงเรื่องโลเคชันที่เราจะไปตั้งร้านเรื่องของค่าเช่านู่นนั่นนี่นะครับซึ่งมันเหนื่อยมากแต่พอเทคโนโลยีเปลี่ยนไปทำให้การค้าขายออนไลน์เนี่ยเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นไม่ต้องมีค่าเช่าที่ละคุณอยากจะเปิดนะบางทีไม่มีทั้งร้านยังไม่มีอะไรเลยนะฮะแค่ตั้ง Facebook ก็ขายของได้แล้วนะครับแต่พอความง่ายมันเกิดขึ้นแบบนี้จึงตามมาด้วยคู่แข่งครับสมัยก่อนเวลาขายของนะฮะง่ายมากเลยคุณโพสต์อะไรแย่แค่ไหนนะก็อยากจะมีคนมาซื้อของแต่พอวันเวลาผ่านไปนะก็มีแต่คู่แข่งนะครับทุกวันนี้คุณจะขายอะไรก็ดูเหมือนกับว่ามีแต่คนขายของชิ้นนั้นไปแล้วนะครับฉะนั้นวันนี้ผมอยากจะนำสิ่งที่ผมได้ทดลองผิดลองถูกนะครับทั้งประสบความสำเร็จแล้วก็ล้มเหลวนะครับมาแชร์ให้เพื่อที่ว่าจบเซสชันเนี่ยท่านอาจจะได้ไอเดียในการไปขายของนะครับซึ่งผมแบ่งเซสชันเป็นแบบนี้ฮะผมจะพูดถึงตัวผมเนี่ยว่าผมขออนุญาตรันเวลานะครับพูดถึงว่าผมเนี่ยเป็นใครมาจากไหนนะครับหลังจากนั้นก็จะเน้นพูดถึงเรื่องการตลาด2ขานะฮะที่ไฮไลท์สีส้มคือผมเน้นเรื่องนั้นนะครับหลังจากนั้นก็พูดถึงการทำเว็บไซต์ WordPress คร่าวๆแล้วจบด้วยการตอบคำถามนะครับหลายคนยังไม่ทราบเลยนะครับว่าผมเป็นใครนะครับแล้วผมก็ยังไม่ได้แนะนำตัวด้วยฉะนั้นก็ขออนุญาตแนะนำตัวครับผมนายณัฐวุฒิเกรียงไกรเลิศนะครับเรียกว่านัทก็ได้นะครับผมรับราชการอยู่ที่สำนักนายกรัฐมนตรีนะครับในตำแหน่งนักพัฒนาระบบราชการนะครับซึ่งแต่เดิมเนี่ยผมก็ไม่ได้รับราชการหรอกครับก็เป็นโปรเจกต์แมเนเจอร์อยู่ภาคเอกชนแล้วก็สิริรวมแล้วก็ได้ประสบการณ์ภาคเอกชน5ปีแล้วก็คิดว่าเราน่าจะทำอะไรเพื่อประเทศชาติบ้างนะครับจึงกลายเป็นสโลแกนครับปัจจุบันรับราชการตั้งแต่ปี2560ด้วยความมุ่งหวังที่อยากจะพัฒนาระบบราชการเพื่อประโยชน์สุดของประชาชนบางคนอ่านปุ๊บบอกว่าทำไมคุณนัดลิเกจังเลยแต่ด้วยความลิเกนี่แหละมันคือความจริงใจของผมและความจริงใจนี่แหละครับจะทำให้คุณขายของได้เดี๋ยวผมพูดถึงเรื่องนี้ในภายหลังนะครับเมื่อก่อนอยู่ภาคเอกชนครับตอนแรกเป็นเซลล์สีไทยซูเปอร์แวร์ขายถ้วยชามเมลามีนตันนกเพนกวินไปต่างประเทศหลังจากนั้นเป็นคอนซัลท์อยู่ IBM นะครับอยู่ตำแหน่งที่เป็น Fast Track ด้วยนะครับแล้วก็ได้มาเป็นเมเนเจอร์ทำโมบายแอปนะครับเขียนแอปไม่เป็นหรอกครับแต่ว่ารู้จักแล้วก็เข้าใจว่าธรรมชาติของซอฟต์แวร์เนี่ยมันทำงานยังไงนะครับคราวนี้ระหว่างที่อยู่ภาคเอกชนเนี่ยก็ชอบมากเลยชอบการตลาดออนไลน์นะครับก็ลองผิดลองถูกแล้วก็เมื่อก่อนไม่ได้ใช้ WordPress ด้วยอันนี้ก็สารภาพตามตรงนะครับไม่โกหกกันใช้เป็นเว็บไซต์สำเร็จรูปนะครับท่านอาจจะรู้จักเว็บไซต์สำเร็จรูปมาบ้างนะครับก็คือเขาจะ provide แพลตฟอร์มให้เราเราทำหน้าที่ล็อกอินเข้าระบบแล้วก็ใช้งานง่ายมากเลยครับแต่สุดท้ายแล้วผมก็ไม่ชอบเพราะว่า WordPress เนี่ยไม่มีความยืดหยุ่นมากกว่าเว็บไซต์สำเร็จรูปนะครับเพื่อไม่เป็นการยืดเยื้อนะขออนุญาตรวบรัดตัดความเข้าเลยครับพูดถึงการตลาดออนไลน์เนี่ยนะผมขออนุญาตสอบถามฮะว่าในห้องเนี่ยครับใครเป็นพ่อค้าแม่ขายบ้างครับพูดง่ายคือขายของอยู่นะยกมือให้ผมดูหน่อยได้ไหมครับมีประมาณ3คนนะครับผมขออนุญาตพี่แจ็คเก็ตเสื้อหนังครับผมบอกเป็นชื่อเล่นนะครับแล้วก็บอกว่าขายอะไรครับไกลขายอาหารเสริมนะครับขอบคุณครับเมื่อกี้เหมือนมีทางเนี้ยคนหนึ่งคุณเฟียสขายอะไรครับหมวกแบบฮิปฮอปอย่างนี้เหรอฮะเป็นหมวกชนิดหนึ่งของผู้หญิงแล้วกันนะครับแล้วก็มีพี่ผู้ชายคนนี้นะครับอยู่ตรงเนี้ยผมเห็นคนหนึ่งนะครับไม่มีเหรอฮะไม่เป็นไรครับสังเกตว่าไม่ว่าคุณเป็นคุณไกลหรือคุณเฟสเนี่ยที่ขายเนี่ยจะเป็นขายสินค้าด้วยกันทั้งคู่แต่จริงๆการค้าขายเนี่ยมีอยู่2แบบนะครับสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้อาจจะทำให้ท่านที่ยังไม่ได้ขายอะไรเลยนะครับแล้วอยากจะขายแต่ไม่รู้จะขายอะไรเนี่ยนะฮะมีไอเดียก็ได้เวลาเราขายของเนี่ยมีอยู่2แบบครับ1ขายสินค้า2ขายบริการมีคนหัวเราะด้วยนะครับซึ่งถามว่าไอ้2อย่างนี้มันต่างกันยังไงผมบอกว่าไม่มีข้อดีข้อเสียต่างกันมันแล้วแต่เราถนัดอะนะครับขายสินค้าข้อดีคือมันเริ่มง่ายเพราะมันจับต้องง่ายสมมติบอกว่าเราขายพริกที่เอาไปผัดน้ำมันงาเนี่ย
คุณไปพูดให้คนอื่นฟังเขาจะอ๋อเลยอ๋อโอเคดีก็ได้ยินนะครับในขณะที่ถ้าเป็นขายบริการเนี่ยมันจับต้องไม่ได้มันเลยเริ่มยากไงทุนออกมั้ยนึกออกมั้ยฮะแต่ว่าข้อเสียคือด้วยความที่เป็นสินค้าที่จับต้องได้เนี่ยคุณจะต้องทำสต็อกก็คือต้องเอาของเนี่ยไปไว้ในบ้านของคุณหรือว่าต้องเตรียมเรื่องของการส่งของซึ่งมันน่าเบื่อมากถ้าคุณไม่ชอบนะในขณะที่เซอร์วิสคุณไม่ต้องเก็บของเลยอย่างเก่งคุณก็ทำด็อกิเมนต์ส่งทางอีเมลให้ลูกค้านะฉะนั้นก็เลือกเอาว่าคุณอยากได้อะไรนะครับคราวนี้ถ้าไปถามว่าการตลาดออนไลน์คืออะไรผมบอกว่ามันมีความหมายมากมายนะครับแต่ว่าสำหรับผมนะก็คือคุณจะทำยังไงก็ได้อะให้ของคุณมันขายได้นะครับคราวนี้พูดถึงการขายของเนี่ยผมบอกการตลาดออนไลน์อย่างแรกคือขาออกขาออกคืออะไรออกจากเราไปหาลูกค้าแล้วคนเราส่วนใหญ่จะชอบแบบนี้ด้วยคือการอะไรฮะสร้าง Facebook สร้าง IG ไอ้การขายแบบเนี้ยมันเหมือนการตะโกนสมมติผมตะโกนเรียกเข้ามาครับผมมีกระเป๋าขายมันใบละ100กว่าบาทแต่ผมขายแค่89บาทเท่านั้นเองสมมุติว่าผมพูดแบบนี้คนด้านหลังตะโกนขึ้นมาเหมือนกันผมก็มีเหมือนกันด้านนู้นตะโกนมันด้านนู้นก็ตะโกนมาผมก็มีเหมือนกันเจ้าหน้าที่ WordPress ยืนขึ้นมาผมก็มีเหมือนกันปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันน่ารำคาญสมัยก่อนมันไม่เป็นแบบนี้ฮะแต่พอคนขายเยอะเนี่ยมันเริ่มน่ารำคาญแล้วใช้วิธีการแบบนี้มันเลยไม่ได้ผลฮะแล้ววิธีการแบบนี้ก็คือ Facebook จริงๆมันไม่ได้ Facebook ตัวเดียวหรอกนะฮะแต่ว่าผมยก Facebook มาให้ดูเป็นส่วนใหญ่แล้วกันส่วนใหญ่เราจะเปิดเพจแล้วก็โพสต์เวลาคนที่เป็นคนขายเนี่ยก็โพสต์เอามันแต่คนที่เป็นยูสเซอร์เนี่ยจะเสียuser experience ไปคือกำลังเล่นๆอยู่ไถจออยู่ปรากฏว่ามาเจอของที่เราขายก็งุนงิดใจมากเลยด้วยเหตุเนี่ยนะครับทาง Facebook ก็กลัวว่าเราอะในฐานะผู้ใช้งานนะไม่เอาฐานะคนขายนะฐานะผู้ใช้เนี่ยก็รู้สึกว่าเอ๊ะถ้าทำอย่างนั้นเดี๋ยวคนก็ทิ้งแพลตฟอร์มเราไปทำอย่างอื่นดิถ้างั้นก็เลยเอาเป็นว่าปรับไอ้ค่า reach ก็คือเวลาคุณโพสอะไรอะเดี๋ยวนี้คนจะไม่ค่อยกล้าเห็นแล้วนะครับฉะนั้นถ้าคุณอยากจะให้คนอื่นเห็นสิ่งที่คุณโพสนะคุณต้องเสียค่าโฆษณาคราวนี้ผมเชื่อว่าหลายคนเป็น SME แล้วก็ไม่มีตังค์จ่ายค่าโฆษณาหรอกหรือถ้าเกิดมีก็ไม่อยากจ่ายใช่ไหมครับถ้างั้นเราจะทำยังไงดีเนี่ยสมมุติว่าคุณจะขายของตอนนี้คุณจะทำยังไงดีนะครับผมจึงแนะนำครับ inbound คือขาเข้าเข้ายังไงคือลูกค้าเข้ามาหาเราหมายความว่าไงหมายความว่าผมไม่ยืนตะโกนละผมนั่งอยู่ตรงเนี้ยนะแล้วผมก็จัดซุ้มสวยงามเลยแล้วก็เตรียมตอบคำถามลูกค้าพอลูกค้ามาเนี่ยนะเขามีความอยากอยู่แล้วพอลูกค้ามีความอยากปุ๊บเราเตรียมปิดดีลเลยแล้วอย่างเงี้ยโคตรสบายแล้วเนี่ยแหละครับจะเป็นที่มาของสิ่งที่ผมจะเน้นในวันนี้และการใช้ขาเข้าเนี่ยนะฮะต้องใช้ WordPress ครับทำยังไงขั้นแรกกูต้องมีเว็บไซต์อ่ะและไอ้เว็บไซต์ตรงเนี้ยดึงคนเข้ามาที่เว็บของเราแล้วในเว็บเราเนี่ยมันจะมีเบอร์โทรหรือว่า LINE @หรือว่า LINE Account อยู่พอเขาเห็นสินค้าเราเนี่ยที่เราขายแล้วน่าสนใจนะเขาก็จะติดต่อมาหาเราเราไม่ต้องโพสอะไรใน Facebook เลยนะครับอันนี้เปรียบเทียบให้เห็นก่อนนะฮะคือเขาเข้ามาหาเราปุ๊บเห็นคอนเทนต์น่าสนใจก็ติดต่อเราแล้วก็ขายแล้วก็ให้เขาโอนตังค์ประมาณเนี้ยนะครับคราวนี้สิ่งที่ถูกต้องที่สุดคือคุณต้องทำทั้งขาออกครับคือตะโกนอ้าวเร็วผมมีกระเป๋าทุกคนมาซื้อผมเร็วอีกขานึงผมนั่งเฉยๆผมมีกระเป๋าครับทำควบคู่กันไปนี่คือสิ่งที่ผมจะบอกว่ามันคือเทคนิคการตลาดออนไลน์ที่ทรงพลังอย่าไปทำขาออกอย่างเดียวแล้วก็อย่าไปทำขาเข้าอย่างเดียวให้ทำคู่กันครับอธิบายเพิ่มเติมในบรรทัดบนนะครับ Facebook เราโพสต์บทความแล้วก็เนื้อหากระชับเพื่อแจ้งลูกค้านะครับในขณะเดียวกันขาเข้าให้เว็บให้ลูกค้าเนี่ยเซิร์ช Google แล้วมาเจอเว็บเรานะครับจากคำค้นหรือคีย์เวิร์ดที่เขาอยากจะได้นั่นเองนะครับฉะนั้นการทำแบบนี้มันมีเทคนิคต่างกัน Facebook เนี่ยคุณต้องใช้วิธีการพาดหัวข่าวให้น่าสนใจและเป็นคอนเทนต์สั้นๆจับใจนะครับในขณะที่ไอตัวขาเข้าเนี่ยคุณต้องเป็นเนื้อหาที่ยาวแล้วก็น่าสนใจรวมถึงน่าเชื่อถือด้วยแล้วด้วยการทำแบบนี้ครับมันจะเกิดการเพิ่มยอดขายได้แต่วันนี้ครับผมจะมาเน้นการตลาดขาเข้าแบบ
แน่นๆเลยนะแล้วไปพร้อมๆกันเลยนะครับอย่างแรกคุณมีเว็บไซต์ WordPress ใช่ไหมอย่างที่สองคุณมีบทความ SEO เพื่อให้เว็บเราติดอันดับเวลาคนค้น Google นะครับแล้วสุดท้ายก็ให้เขาติดต่อมาหาเราคราวนี้ครับขั้นตอนเนี่ยมีอยู่แค่3ขั้นเองง่ายมากเลยนะอันแรกลูกค้าเขามีความอยากครับเขาเลยเสิร์ช Google อันนี้2เว็บของเราอยู่บน Google แล้วแล้วสุดท้ายอะตัดสินใจมาติดต่อเราในการขายของขั้นตอนมีแค่นี้เองครับไอการที่บอกว่าใช้ WordPress ในการตลาดขาเข้ามันมีแค่นี้เองนะครับคราวนี้เพื่อให้เห็นภาพครับหลายคนบอกว่าเฮ้ยสไลด์ผิดปะเนี่ยไม่ผิดครับในห้องนี้ใครแขวนพระเครื่องบ้างครับยกมือหน่อยฮะผมขออนุญาตถามพี่คนนี้ครับชื่อเล่นชื่ออะไรครับคุณบอสครับคุณบอสครับแขวนพระเครื่องเพื่ออะไรครับเออจริงไหมไม่ต้องมาเคสสตัดดี้วันนี้พอดีเลยนะครับเป็นพ่อค้าชื่อคุณบอสนะครับเมื่อกี้มีด้านหลังครับพี่คนไหนครับเมื่อกี้ที่แขวนพระเครื่องฮะพี่คนนั้นครับชื่ออะไรครับต้นนะฮะคุณต้นแขวนพระเครื่องเพราะอะไรครับคุณยายให้มาเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจนะครับอีกสักคนหนึ่งนะเมื่อกี้ผมเห็นตรงเนี้ยน้องผู้หญิงด้านหลังครับเดี๋ยวก่อนนี้ขอชื่อเล่นกันฮะแซนที่แขวนพ่อแม่ให้มาโอเคเป็นเครื่องรางนะสังเกตว่าจริงๆพักเครื่องหรือเครื่องรางเนี่ยที่เราแขวนไว้เนี่ยจุดประสงค์ก็คือ 1. ยึดเหนี่ยวทางจิตใจนะ 2. พุทธพาณิชย์ 3. พุทธคุณไม่มีใครพูดถึงพุทธคุณเลยคือใส่แล้วแค่คาดหน้าที่การงานก้าวหน้าอะไรเงี้ยนะครับแล้วสุดท้ายคือการลงทุนอันนี้ไม่มีใครพูดเหมือนกันคือวันนี้คุณเช่าพระองค์นี้ไว้ผ่านไป10ปีจากหลัก10มันกลายเป็นหลักแสนอะไรเงี้ยเนี่ยนะครับนี่ก็เป็นการตลาดที่น่าสนใจมากฉะนั้นผมขออนุญาตเอามาพูดในวันนี้นะครับสมมุติว่าพี่คนที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยนะมีพักเครื่องอยู่ในที่อกแล้วเนี่ยแล้วก็มีหลายองค์ด้วยแต่ไม่อยากขายเพราะเวลาขายเนี่ยไปตามตู้หรือว่าตามตลาดพระเนี่ยมักจะโดนกดราคานะครับฉะนั้นถ้าทำไงดีเนี่ยเราจะเอาเรื่องการตลาดออนไลน์มาใช้ได้อย่างไรผมตอบว่ากลับมาที่ไดอะแกรมนี้อีกครั้งหนึ่ง1คือคุณต้องมีความอยากลูกค้าจะเสิร์ช Google มาถึงจุดนี้ฮะผมเชื่อว่าหลายคนถามในใจครับแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรครับว่าลูกค้ามันจะเสิร์ชอะไรผมตอบว่าง่ายนิดเดียวฮะเรามีคีย์เวิร์ดแพลนเนอร์ไงจดไว้นะครับคีย์เวิร์ดแพลนเนอร์นะครับไอ้คำเนี้ยจะทำให้เรารู้ว่าลูกค้ามันจะเสิร์ชอะไรผมเอาคีย์เวิร์ดแพลนเนอร์เจ้าหนึ่งมาใช้ฮะแล้วก็ลองดูว่าคำว่าเกี่ยวกับพระเครื่องมีอะไรบ้างก็มีพระเครื่องพระเครื่องท้าวพระจันทร์พระเครื่องยอดนิยมพระเครื่องคนดังคำพวกนี้เราไปเขียนบทความได้หมดเลยนะฮะแต่ผมสนใจอันนี้ครับพระเครื่องหลวงปู่หมุนพระเครื่องหลวงปู่หมุนเนี่ยดังมากเลยนะครับถึงขั้นคุณต่ายอรทัยเอาไปร้องเป็นเพลงลองไปเสิร์ชกูเสิร์ชยูทูบดูนะครับอันถัดมาครับเราต้องมีเว็บไซต์ครับสมมุติผมเซิร์ชว่าพระเครื่องหลวงปู่หมุนนะครับปึ๊บ3อันดับแรกครับอันแรกเป็น Facebook ผมไม่นับนะอันที่2ผมอยากให้ดูโดเมนเนมดีๆฮะพระหลวงปู่หมุน .com หมายความว่าไอคนเนี้ยมันรู้เทคนิคการตลาดมันไปซื้อโดเมนเนมที่เป็นชื่อภาษาไทยเลยคิดดูโหดไหมนะครับพอผมคลิกเข้าไปปุ๊บลืมไปอธิบายนี้ก่อนนะครับก็คือเน้นลูกค้าที่หาคำว่าหลวงปู่หมุนตามชื่อโดเมนเนมใช่ไหมครับแล้วก็เน้นปล่อยเช่าเฉพาะหลวงปู่หมุนคือหลวงพ่ออื่นเกจิอื่นไม่เอาเลยเอาแต่หลวงปู่หมุนนี่แหละนะครับแล้วก็เน้นภาพถ่ายวัตถุมงคลที่คมชัดผมก็จะสื่อว่าภาพถ่ายของสินค้ามีความสำคัญมากๆนะครับไม่ว่าคุณจะทำเว็บอะไรก็ตามนะครับเข้ามาครับผมเห็นอยู่3องค์นะครับผมบอกว่าผมชอบเนื้อทองแดงครับเหรียญพระเนี่ยผมชอบเนื้อทองแดงนะปึ๊บขั้นตอนสุดท้ายครับจากไดอะแกรมเดิมคุณต้องติดต่อพ่อค้าแม่ขายใช่มั้ยปึ๊บผมไปเห็นพี่คนนี้ฮะไม่จริงๆมันมีชื่อนะแต่ผมเซ็นเซอร์ไว้นะครับปึ๊บมันก็จะมีไลน์มีเบอร์โทรอะไรติดต่อไปไอ้ขั้นตอนตรงเนี้ยเขาเรียกว่า call to action คือกระตุ้นแบบ
นี่แหละจะทำให้ปิดการขายได้ฉะนั้น call to action เนี่ยต้องทำให้ดีครับปิดการขายสำเร็จมาดูอีกเคสหนึ่งบ้างสมมุติว่าคุณเป็นคนที่เข้ามาขายอันเนี้ยนะครับช้าไปหน่อยโดเมนเนมหลวงปู่หมุนเนี่ยโดนซื้อไปแล้วแล้วคุณจะทำยังไงอ่ะคุณจะทำยังไงดีนะครับจะไม่เอาแล้วไปเปลี่ยนหลวงพ่อคูณอย่างเงี้ยหรอไม่ได้ดิเรามีหลวงปู่หมุนนะฮะแม้จะเสียชื่อโดเมนเนมไปแล้วแต่ว่ายังไม่สิ้นหวังในการแข่งขันทำยังไงฮะผมกลับมาที่คีย์เวิร์ดแพนเดอร์อีกรอบนึงพอผมเซิร์ชว่าหลวงปู่หมุนนะครับอันนี้คือคำที่เกี่ยวข้องสามารถเอาไปเขียนความได้หมดนะฮะหลวงปู่หมุนหลวงปู่หมุนวัดบ้านจานหลวงปู่หมุนทุกรุ่นหลวงปู่หมุนวัดซับลำไยหลวงปู่หมุนราคาอะไรพวกเนี้ยคุณจะไปเขียนบทความได้หมดนะครับแต่ผมเอาคำนี้ครับหลวงปู่หมุนนั่งตั่งตั่งก็คือเป็นฐานเมื่อกี้นะครับผมก็เซิร์ชดูอ่ะลองดูเป็นไงปรากฏเว็บแรกครับที่เซิร์ชมาอันดับหนึ่งครับพระย่อยมาแรงแซงทะลุหลักหมื่นไปแล้วพระนั่งตั่งหลวงปู่หมุนอมตะสงฆ์จุดๆๆนะครับเราไม่เอาอันนี้เพราะอันนี้ทีนิวมันเว็บข่าวไงดูอันที่สองดีๆครับอันที่สองสังเกตว่ามันไม่ใช่โดเมนภาษาไทยแล้วก็ไม่ใช่โดเมนที่เกี่ยวกับพระเลยนะแต่ชื่อว่าคุณเต้เมืองเลยนะผมกดเข้าไปดูนะเต้เมืองการที่เขาใช้คำว่าหลวงปู่หมุนนั่งตังเนี่ยคือเขาเรียกว่า long tail keyword หมายความว่าไงสมมติว่าผมขายพระเครื่องก็บอกพระเครื่องอันนี้คือคำกว้างมากโอ้โหคนเซิร์ชเต็มเลยพระเครื่องหลวงปู่หมุนมันเริ่มแคบลงพระเครื่องหลวงปู่หมุนนั่งตั่งมันก็ยิ่งแคบไปอีกไอ้อย่างเงี้ยเขาเรียกว่าการใช้ลองเทลก็คือหางยาวคำยาวๆคีย์เวิร์ดข้อดีคือเราสามารถอยู่ใน niche market ได้ไม่ต้องไปแข่งกับใครเยอะๆไงนะครับเดี๋ยวผมให้ดูเว็บนี้ว่าเขาใช้เทคนิคอะไรนะครับไม่แพ้เว็บแรกเหมือนกันกดเข้ามาครับยังไม่ทันได้เห็นพระเลยฮะเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังนะครับร้านเต้เมืองเลยแนะนำตัวก่อนครับผมชื่ออันนี้ชื่อจริงเขาไงเราต้องเซ็นเซอร์ไว้หรือที่รู้จักกันในวงการพระเครื่องชื่อเต้เมืองเลยทำธุรกิจแว่นสายตาอยู่จังหวัดเลยมีความเลื่อมใสในองค์ครูบาอาจารย์สายกรรมฐานและเกจิที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบซึ่งจะศึกษาสะสมและแบ่งปันเพื่อนพ้องน้องพี่ทางสายหลวงปู่คือหลวงปู่นะตอนแรกผมนึกว่าลำปางนะไม่ใช่นะหลวงปู่ชอบหลวงปู่ฟ้าหลวงปู่หมุนครูบาอาจารย์สายอีสานและเกจิยืมทั่วไปเมื่อปุ๊บจบสังเกตวิธีการพูดของเขามันเป็นคำที่ธรรมดาแต่มันจริงใจย้อนกลับไปตอนที่ผมแนะนำตัวครับจำได้ไหมฮะอาจจะฟังดูลิเกอาจจะฟังดูตลกแต่จริงๆมันคือความจริงใจและความจริงใจนี่นะครับจะทำให้คุณขายของได้นั่นเองนะครับปิดการขายสำเร็จด้วย call to action นะครับจริงๆผมไม่อยากจะบอกเลยว่าเนื้อหามันมาถึงครึ่งทางแล้วนะครับไปต่อนะครับเพราะเดี๋ยวเราจะไปเน้นเรื่องQ&A แล้วกันนะครับถ้าผมตอบได้ผมก็ตอบนะครับถ้าผมตอบไม่ได้ก็ให้เพื่อนในห้องช่วยตอบนะครับวิธีการติดตั้ง WordPress นะครับสำหรับคนที่ไม่รู้มาก่อนเลยนะครับทำด้วย3ขั้นตอนครับ 1. หาชื่อเว็บไซต์ก่อนเว็บไซต์คุณจะชื่ออะไรก็ไปเช็คมานะว่ามันมีคนซื้อไปยังนะครับเรียกว่าโดเมนเนมอย่างเมื่อกี้หลวงปู่หมุนพระหลวงปู่หมุนเขาซื้อโดเมนเนมไปแล้วใช่ไหมคุณก็ไปซื้อแบบเขาไม่ได้อะนะครับก็เป็นชื่ออื่นไปแล้วก็หาโฮสติ้งโฮสติ้งคือที่ฝากไฟล์ฮะคือเอาไอ้เว็บเราเนี่ยฝากไว้บนโฮสติ้งจะได้มีที่เก็บเว็บนะแล้วเว็บก็จะทำงานได้เมื่อเรามีชื่อเว็บมีโฮสติ้งแล้วก็ติดตั้งพอติดตั้งปุ๊บก็ใช้งานผมโพสต์ URL ด้วยนะก็ไปโหลดคู่มือได้นะครับคราวนี้ย้อนกลับมาในช่วงแรกนะหลายคนก็บอกว่าเว็บไซต์สำเร็จรูปเนี่ยมันก็มีเยอะแยะทำไมต้องใช้ WordPress ด้วยล่ะนะครับเป็นเพราะว่าคุณนัทเนี่ยได้มาพูดใช่ไหมล่ะเลยเชียร์ WordPress ผมว่าจริงๆไม่ใช่คอมมูนิตี้ของ WordPress มันใหญ่แล้วมันมีปลั๊กอินให้เราปรับมันจะได้ดั่งใจแทบจะทุกอย่างเลยนะเดี๋ยวผมเปรียบเทียบให้ดูกันละกันนะครับพอดีมีเวลาเลยเยอะอยู่เหมือนกันนะครับเว็บไซต์สำเร็จรูปผมไม่เถียงว่ามันง่ายมันสะดวกแต่ในระยะยาวมันค่าใช้จ่ายแพงอะแพงจริงๆนะนะครับอย่างปีนึงเนี่ยถ้าเอาแบบเพอร์เฟคนะก็ 6-7,000 แต่ WordPress ถ้าจ่ายจริงๆก็ไม่ถึง 1,000 อะถ้าเอาโฮสติ้งไม่ค่อยดีนะแต่เกิดโฮสติ้งดีๆผมว่าสิรวมมันก็ไม่เกิน 2,000 น่ะก็ถูกกว่าหลายเท่าเลยนะนะครับแล้วที่สำคัญคือไม่ยืดหยุ่นหมายความว่าสมมติคุณเข้าเว็บอื่น
ปเว็บหนึ่งแล้วคุณเห็นอะไรที่เขาทำเช่นเกิดเข้าเว็บปุ๊บไม่มีหน้าต่างเด้งขึ้นมาปุ๊บโปรดกรอกอีเมลไอ้เว็บสำเร็จรูปทำไม่ได้แต่ขณะที่ WordPress นะครับแม้ว่าการติดตั้งจะอาศัยความรู้เชิงเทคนิคนะครับแต่ในระยะยาวเนี่ยจ่ายถูกกว่าแล้วก็ยืดหยุ่นได้ดังใจนั่นเองคราวนี้คนก็จะบอกว่าอ้าวแล้วถ้าเกิดผมทำอะไรไม่เป็นจะทำไงอ่ะนะครับผมบอกว่าจริงๆ WordPress เนี่ยมันมีชุมชนมีคอมมูนิตี้เขาว่านัดมีทอัพกันประจำนะเมื่อไปเจอคนที่เป็นทีมงานนี่แหละก็ช่วยติดตั้งช่วยอะไรก็สบายๆเฟรนลี่ไม่กักไม่อะไรนะครับแล้วก็มันมี Facebook ด้วยไม่รู้เข้ากันหรือยังฮะ WordPress Bangkok เนี่ยนะครับซึ่งก็มีคนที่คอยตอบคำถามคุณมากมายเลยก็ประมาณ10,000กว่าคนอ่ะ10,000กว่าคน15,634คนเมื่อวันที่8มกราคม2562เนี่ยผมเช็ควันนั้นนะวันนี้ก็อาจจะมากกว่านั้นแล้วนะครับเอาละฮะผมคิดว่าก็โอ้เสร็จก่อนเวลานะครับก็จะมีเวลา20นาทีให้ทุกท่านได้ถามคำถามครับแต่ก่อนถามเนี่ยผมขออนุญาตอีกทีนึงนะคือบอกชื่อเล่นก่อนแล้วก็ถามคำถามนะครับอ่ะเชิญครับจริงๆผมอยากให้ถามมากเลยเพราะว่ามีของมาแจกด้วยแหละไม่งั้นผมไม่ให้ถามชื่อหรอกพี่เจ้าหน้าที่ฮะชื่อเล่นชื่ออะไรครับหวานจดหน่อยหวานเอาด้วยครับหวานครับคำถามนี้แอบยากนะแต่ว่าถ้าให้ผมคิดออกตอนนี้เลยนะก็คือไปโฟกัสเรื่องคีย์เวิร์ดอะแล้วเอาคีย์เวิร์ดที่เป็นลองเทลมาเขียนบทความนะอันนั้นคือขาเข้าใช่ไหมส่วนขาออกเนี่ยถ้าอยากจะให้เป็นแมสใช่ไหมคุณก็ยิงโฆษณาแบบกระจายไปทั่วส่วนจะเขาจะสนใจหรือเปล่าก็อีกเรื่องนึงถูกไหมอันนี้ก็คือการทำตลาดสองขาผมคิดว่าน่าจะช่วยได้นะแมสระดับดึงอะแต่มันก็แมสตามความสนใจใช่ไหมแล้วช่วงแรกก็เปลืองตังค์หน่อยแหละแต่พอเรายิงไปแล้วเราได้ค่าสถิติมาละเราก็ปรับการยิงไปเรื่อยขอโทษครับแต่คนนี้กันนะฮะคุณโก้ครับคุณโก้ครับโอ้โหนี่คำถามนี้ดีจริงๆเลยอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะในที่สุดผมก็ต้องใช้สไลด์สำรองนะคืออย่างนี้ Keyword Planner เนี่ยมีความคล้ายกับ Google Suggestion แต่เป็นการวัดที่มีระเบียบมากกว่าคือไอ้คำที่ขึ้นใน Suggestion เนี่ยมันก็อยู่ใน Planner นั่นแหละแต่ Keyword Planner ของ Google เนี่ยนะพักหลังเนี่ยมันกักมันไม่ให้เราเข้าไปง่ายๆแล้วจนกว่าจะเริ่มเสียตังค์ยิงแอดฉะนั้นถ้าสมมุติว่าไม่มีตังค์อย่างเงี้ยแล้วขี้เกียจหาไอ้เครื่องมือจริงๆอันนี้เครื่องมือนี้ก็เราไม่ใช้ได้นะครับถ้าเกิดไม่มีตังค์แล้วขี้เกียจหาเครื่องมือนะก็เริ่มจากไอ้ suggestion ก็ได้ลองดูว่ามันมีคำอะไรบ้างก็เอาคำพวกนั้นนะมาเขียนเป็นบทความนะครับขอบคุณมากนะครับเอากี้ชื่อเล่นครับคุณบอยคำนี้คำถามนี้ดีเหมือนกันผมจะบอกเลยนะอะไรที่ไม่ใช่เว็บไซต์ของเราอ่ะหมายความว่านั้นไม่ใช่บ้านเราแล้วการที่ไม่ใช่บ้านเราเนี่ยการไปฝากขายเนี่ยมันไม่ยั่งยืน Facebook เหมือนกันสมมุติเราเอาของไปขาย Facebook หรือไปขาย Marketplace เว็บอะไรสักอย่าง .com เนี่ยนะถ้าสักวันนึงเราผิดกติกาหรือโดนรีพอร์ตก็จบแต่เว็บไซต์เนี่ยนะครับยังไงมันก็เป็นของเราโดเมนเนมก็เป็นชื่อเราทุกอย่างเป็นชื่อเราฉะนั้นผมคิดว่าเว็บไซต์อ่ะยั่งยืนกว่านะครับเพิ่มเติมนิดนึงคือกว่าจะได้มีเว็บไซต์ที่คนเข้ามาหาเว็บเราเนี่ยนะต้องใจเย็นนิดนึงนะมันประมาณ 3-6 เดือนน่ะก็ต้องทำด้วยสติแล้วก็ไม่เร่งรีบมากมันไม่เหมือน Facebook ใช่มั้ยล่ะที่แบบคุณเปิดปุ๊บคุณทำปั๊บได้เลยฉะนั้นก็ทำ2ขาถ้าคุณรีบคุณก็ทำ Facebook ไปก่อนแล้วอีกขานึงคุณก็ทำเว็บไซต์ไปขอบคุณมากครับเมื่อกี้ผมเห็นทางนู้นนะ
ซึ่งผมตอบไปแล้วฮะแต่ผมยังไม่ได้ชื่อเล่นพี่ครับพี่ชื่อเล่นชื่ออะไรครับบัวครับพี่บัวครับก่อนตอบคำถามชื่อบีครับคืออย่างนี้นะผมอ่ะไม่ค่อยจะประทับใจกับชื่อ URL ที่เป็นภาษาไทยเลยเพราะว่าพอเราก๊อปปี้ส่งลูกค้านะมันเป็นภาษาเอเลี่ยนเลยลูกค้าถามไวรัสแต่พี่ใช่ไหมวิธีการคือเอาวิธีการแรกก่อนนะถ้าจะใช้ภาษาไทยจริงๆอ่ะให้ก๊อปปี้นั้นนะครับไปแปะในพวก URL shortenerช็อตแปลว่าสั้นเทนแปลว่าทำให้สั้นเนอร์คือตัวทำให้สั้นก็คือไอ้ที่เป็นพวกเมื่อก่อนมันมีของ Google อะตอนนี้เจ๊งไปแล้วนะครับไอ้ปิดไปแล้วนะครับก็มีวิธีการอื่นก็ลองเซิร์ชดูนะครับพวก URL shortener นะครับนี่คือประเด็นที่1ถ้ายังจะยืนยันใช้ URL ภาษาไทยนะแต่ถ้าเกิดจะใช้ URL ที่ผมว่าเข้าท่านะคือภาษาอังกฤษอะแต่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษว่าแบบ001 002จุลาย2019อะไรเงี้ยไม่เอาอะเอาเป็นสมมุติจะขายสบู่ที่ไม่มีฟองอะไรเงี้ยเราก็เขียนว่าเขียนสไตล์เรานะบ้านๆนะ soap no bubble อะไรเงี้ยดีกว่าผมว่าเข้าท่ากว่านะครับอ่ะยังมีเวลาอีกพักใหญ่เลยครับเชิญครับชื่อเนยชื่อเนยนะโอ้โหคำถามนี้ดีอีกแล้วคือแปลให้ฟังนะคือเราใช้ลองเทลแล้วก็รู้ว่าทรงพลังแต่คนอื่นมันก็ใช้เหมือนกันมันจะทรงพลังขนาดไหนผมตอบว่าต้องไปแข่งที่คอนเทนต์แล้วครับคือทรงพลังก็เรื่องของเขาเราไปบังคับให้เขาไม่ใช้ไม่ได้นะครับแต่ว่ามันวัดที่คอนเทนต์ละคอนเทนต์อันไหนดีกว่าหมายถึงว่าวิธีการเขียนความน่าเชื่อถือรูปภาพที่คมชัดนั่นแหละครับเราจะชนะครับอ๋อหมายถึงกระแสนี้ใช่ไหมผมคิดว่าไอ้คีย์เวิร์ดที่เป็นลองเทลอ่ะยังไงมันก็อยู่แล้วมันเป็นธรรมชาติของมันแต่ที่จะทำให้เราค้าขายได้เนี่ยคือคุณภาพของบทความหรือคอนเทนต์นั่นเองก็พยายามปรับบ่อยๆอ่ะนะครับจำเป็นต้องยาวไหมผมคิดว่าผมจริงๆก็ไม่รู้จะตอบไปไงนะแต่ผมคิดว่าประมาณสัก A4 ขึ้นไปอ่ะกำลังดีประมาณสัก4 5 6ย่อหน้ารูปไปเยอะหน่อยอินโฟกราฟิกเยอะๆวิดีโอนะมีซาวด์คลาวด์เป็นเสียงยิ่งดีเมื่อกี้เห็นแถวๆนี้ฮะไม่ใช่ฮะน้องฟางใช่ไหมกี่ท่านแล้วครับเฉลยแล้วเหรอผมว่าก็น่าจะพอนะมาถึงสมควรแก่เวลาแล้วนะครับถ้าเกิดสมมุติว่าได้อีกเหรอเอาไอ้สักคนนะอีกสักคนนะนะครับโอเคนะครับคราวนี้ถ้าสมมุติว่าถ้าใครอยากจะมีใครอยากติดต่อผมนะก็ไปคุยกันได้ที่เนี่ย Twitter @นะครับ Arx นัทวุฒินะครับบางคนบอกโอ้ขี้เกียจพิมพ์มากเลยจริงๆไปดูในแฮชแท็กของงานเนี่ยผมสรุปเนื้อหาเซสชันหลายๆอันไว้อะคนนั้นก็ผมนั่นแหละนั่นก็ตามไปนะครับคราวนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตขอสมุดน้องฟางนิดนึงครับเดี๋ยวผมพูดอย่างนี้ก่อนผมนะครับต้องขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ให้ความสนใจในงานนี้นะครับแล้วก็ฝากติดตามด้วยนะครับแล้วก็ตามสบายนะครับส่วนท่านที่มีชื่อต่อไปนี้ครับผมขออนุญาตเชิญตรงนี้ฮะเดี๋ยวผมจะมอบของรางวัลนิดนึงนะครับก็ไล่ไปตั้งแต่คุณเนยคุณบีคุณบัวคุณบอยคุณโก้คุณวานคุณแซนคุณต้นไม่แน่ใจใช่ไหมแล้วก็คุณบอสที่ขายปลาเครื่องนะครับคุณเฟียสที่ขายหมวกผู้หญิงแล้วก็พี่ไก่นะครับขอเชิญข้างหน้าเลยครับคือบางคนก็สงสัยว่าเอ๊ะคุณนัทเนี่ยเอาอะไรมาแจกนะในเมื่อเคสสตัดดี้เป็นพักเครื่องนะผมบอกเลยฮะผมแจก
ยิ่งสวดยิ่งสุขคู่มือทำวัดเช้าวัดเย็นฉบับสวนสวนโมกซึ่งผมไปดูมานะผมโคตรดีอ่ะคือมันไม่ใช่อรหังสัมมาสัมพุทโธวัคควาอะไรเงี้ยคุณท่องไปก็ไม่รู้อะไรหรอกแต่ถ้าเกิดคุณท่องแล้วคุณอ่านความหมายดีๆนะผมพูดจริงๆนะคำนี้มันจริงนะครับผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นคถาคตบางคนงงอีกคถาคตคืออะไรคถาคตคือพระพุทธเจ้านะครับเอาละฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตมอบเลยฮะต้องถ่ายทีละรูปไหมหรือว่าถ่ายทุกคนเลยนะแบบถึงว่ามัดรวมกันมาเลยนะเชิญครับ